วัสดีเจ้าอยู่กับเฮาช่องภูพิกเมืองละปูนเจ้าความง่ายๆสไตล์ภูพิกในวันนี้ขอเสนอเมนูน้ำพริกจีนเจ้าน้ำพริกจีนเป็นแฮมเมนูหนึ่งนะเจ้าซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านของทางภาคเหนือเฮานะเจ้าเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเตรียมง่ายๆนะเจ้าลำขนาดเลยนะเจ้าเดี๋ยวเฮามาดูวิธีทำกันนะเจ้าเครื่องปรุงก็จะมีจิ้นหมูหรือว่าหมูบดเจ้าพริกหนุ่มหอมแดงแล้วก็หอมเตรียมซึ่งเฮาเอาไปจีไว้แล้วนะเจ้าแล้วก็จะมีส่วนของน้ำฮานะเจ้าน้ำฮานี่เฮาเอาไปอ่องไว้ก่อนเนาะบางคนว่าก็เอาไปมกนะเจ้าก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าภูพิกเมืองละปูนนะเจ้าขั้นตอนแรกเราจะลวนหมูนะเจ้าตั้งหม้อนะเจ้าใส่น้ำเล็กน้อยแล้วก็นำหมูลงไปลวนนะเจ้านำหมูลงไปลวนได้สักพักหนึ่งน้ำเดือดนะเจ้าก็จะมีน้ำของหมูออกมานะเจ้าซึ่งน้ำของหมูส่วนนี้เราจะเอาไปใช้ในขั้นตอนต่อไปของน้ำพริกจีนนะเจ้าลวนต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าลวนจนหมูสุกเลยนะเจ้าเมื่อหมูสุกได้ตี้แล้วนะเจ้าเราก็จะตักเอากระจิ้นหมูนะเจ้าใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะเจ้าเนาะมาขั้นตอนต่อไปนะเจ้าเฮาก็จะมาตำน้ำพริกกันเอาพริกหนุ่มที่เฮาจีไว้นะเจ้ามาโคก่อนนะเจ้าเนาะแล้วหลังจากนั้นนะเจ้าเฮาก็จะนำหอมแดงจีกระเทียมจีนะเจ้าใส่เข้าไปแล้วก็ตำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้าเฮาจะตำแค่หยาบๆนะเจ้าบ่เอาละเอียดที่ยิบเหมือนเครื่องแกงนะเจ้าเพราะเสน่ห์ของน้ำพริกจีนะเจ้าจะมีพริกหนุ่มเป็นชิ้นๆ นะเจ้าเหมือนน้ำพริกหนุ่มนะเจ้าที่มีพริกหนุ่มเป็นชิ้นๆเส้นๆ นะเจ้าเมื่อโคเข้ากันแล้วนะเจ้าเราก็จะนำหมูที่เราลวนตะกี้นี่นะเจ้าใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้าเสร็จแล้วเราจะมาปรุงรสด้วยน้ำฮานะเจ้าใส่ไปจีนไปนะเจ้าเนาจากนั้นนะเจ้าเราก็จะนำน้ำที่เราลวนหมูตะกี้นะเจ้าคลุกเคล้าเข้าไปนะเจ้าใส่แค่พอกุกคลิกนะเจ้าน้ำพริกจีนของเฮานี่จะบ่แห้งจนเกินไปนะเจ้าแล้วก็จะบ่มีน้ำนักจนเกินไปนะเจ้าน้ำแค่คลุกคลิกนะเจ้าน้อได้แล้วเจ้าน้ำพริกจีนเจ้าหรือว่าน้ำพริกจีนหมูอันนี้เฮาจะมากินกับผักสดหรือผักลวกก็ได้นะเจ้าน้อวันนี้ของเฮาก็จะมีกะหล่ำปีบะทั่วบะแตงผักลวกของเฮาก็จะเป็นผักบ่ไฮลวกนะเจ้าหรือบางท่านอาจจะเอาเป็นผักกาดจ้อนมาลวกหรือว่ากินกับหน่อไม้ต้มนะเจ้าลำแต้ๆเลยนะเจ้าน้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจ้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าฮูพิกเมืองละปูนทำคลิปดีๆต่อๆไปนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า ลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูพิกละอาลำปูนเด้อเจ้า